หากมีใครตั้งคำถามว่ายังทันอยู่หรือไม่ถ้าจะเดินทางมาชมดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไทรทองอุทยานแห่งชาติไทรทองปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยล่ะครับที่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาชมบรรยากาศความสวยงามของทุ่งบัวสวรรค์รวมถึงบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยล่ะครับส่วนคำถามที่ว่ายังทันอยู่หรือไม่นั้นต้องบอกเลยว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านกลับมาชมบรรยากาศความสวยงามกันอีกครั้งตอกย้ำให้ใครๆหลายคนที่ยังไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศต้องรีบแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางมาเที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศหมอกท่ามกลางขุนเขารวมถึงดอกกระเจียวที่สวยงามดุจดั่งทุ่งบัวสวรรค์ที่อุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับการเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติไทรทองในปีนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเนื่องจากทางอุทยานได้เปิดเส้นทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปยังทุ่งบัวสวรรค์จุดไฮไลท์สำคัญแบบชนิดที่ว่าเปิดประตูรถออกมาก็ได้สัมผัสกับทุ่งดอกกระเจียวอันกว้างใหญ่บนขุนเขาได้ทันทีเลยล่ะครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบแอดเวนเจอร์ไต่เนินเขาลุยน้ำและสัมผัสกับการขับรถฝ่าสายหมอกจอดแวะชมผาชมดาวก่อนเข้าสู่ลานกลางเต็นท์จุดรับนักท่องเที่ยวผาพ่อเมืองโดยบริเวณจุดนี้แนะนำว่าจะเหมาะมากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งในบริเวณลานกลางเต็นท์จุดผาพ่อเมืองต้องบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันยกเว้นไฟฟ้านะครับเนื่องจากบริเวณนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีร้านค้าร้านจำหน่ายอาหารของฝากซึ่งหากนักท่องเที่ยวท่านใดไม่ได้พกอาหารติดมาก็สามารถที่จะใช้บริการร้านค้าชุมชนได้นะครับส่วนจุดเด่นของลานกลางเต็นท์ที่นี่ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันสามารถที่จะรับลมรวมถึงเมฆหมอกที่ลอยเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกหากใครที่มากางเต็นท์บริเวณนี้แล้วอย่าพลาดเด็ดขาดกับการยืนรอชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามบริเวณผาพ่อเมืองความสวยงามยังไม่ได้จบลงเพียงแค่พระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนะครับยังต่อไปถึงในช่วงค่ำคืนที่ต้องบอกว่าด้านล่างเป็นเสมือนดาวบนดินในเขตหมู่บ้านชุมชนภายในอำเภอภักดีชุมพลครับบรรยากาศในช่วงยามเช้าก็เป็นไฮไลท์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะได้นั่งชิลดิปกาแฟท่ามกลางสายหมอกก่อนที่จะเดินทางไปชมทุ่งบัวสวรรค์ซึ่งที่นี่มีอยู่ด้วยกัน4ทุ่งครับและยังมีหน้าผาให้แวะชมบรรยากาศได้อีก5หน้าผาครับโดยทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่1จะเป็นจุดที่มีดอกกระเจียวมากที่สุดอยู่ห่างจากจุดกลางเต็นท์ไปประมาณ2กิโลเมตรแต่อย่าเพิ่งคิดว่าไกลนะครับเพราะตลอดการเดินก็จะได้สัมผัสกับรายละเอียดของธรรมชาติในช่วงฤดูฝนต้องบอกว่าหาดูได้ยากรายละเอียดของธรรมชาติสามารถทำให้เราเดินชมจนลืมระยะทางกว่า2กิโลไปได้เลยครับและเมื่อเดินทางมาถึงทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่1ก็ทำให้เราได้คำตอบแล้วนะครับว่ายังสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไทรทองได้หรือไม่แน่นอนครับภาพที่เห็นทุ่งดอกกระเจียวยังคงชูช่อรอรับนักท่องเที่ยวอยู่อย่างเต็มทุ่งความสวยงามยังคงสมบูรณ์แบบและอาจมีบางดอกอาจจะโรยราไปบ้างแต่ก็คงความสวยงามต่อไปได้อีกหลายสัปดาห์เลยนะครับว่าแล้วก็ฝากไปถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังตัดสินใจที่จะเดินทางสามารถเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไทรทองได้เลยทั้ง2เส้นทางที่ขึ้นมายังอุทยานจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกใ
และที่สำคัญครับรถทุกชนิดสามารถใช้เส้นทางได้ทั้ง2เส้นทางแน่นอนครับว่ายังคงเหลือเวลาอีกเกือบ1เดือนในการเดินทางมาเพื่อจะเห็นทุกดอกกระเจียวอย่างชูช่อรอรับนักท่องเที่ยวแต่หลังจากนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวความสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็ยังคงอยู่ที่รอรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติอีกเช่นกันต้องขอกระซิบบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าฤดูหนาวที่นี่มีคนโชคดีได้มาชมทะเลหมอกอยู่บ่อยครั้งนะครับอุทยานแห่งชาติไซทองหวังว่าคงจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงการท่องเที่ยวฤดูฝนและยาวไปถึงฤดูหนาวนะครับแล้วพบกันที่นี่อุทยานแห่งชาติไซทองที่นี่จังหวัดชัยภูมิ